สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับ Channel Baby Jang อีกครั้งในเกม Warframe ค่ะในคลิปนี้นะคะเขาจะพาผู้เล่นใหม่ทุกคนไปดูวิธีการหา Trinity มาใช้กันค่ะ Trinity นะคะเป็นตัวละคร Warframe สาย Support และเป็นตัวละครที่สามารถฮีลให้เพื่อนๆในทีมได้ค่ะและยังเป็นตัวที่สามารถเพิ่ม Energy ให้เพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะสำหรับ Trinity แล้วเราสามารถหาซื้อตัวละครได้จาก Market นะคะในราคา225 Platinumหรือถ้าใครไม่มีแพลตินัมและอยากหามาใช้เองเนี่ยก็สามารถซื้อบลูปรินต์ได้จากมาร์เก็ตในราคา 25,000 เครดิตค่ะส่วนชิ้นส่วนนะคะสามารถหาได้จากการล่าบอสแอมบูลัสที่เฮเดสบนดาวพลูโตค่ะสำหรับการฆ่าบอสตัวนี้นะคะอาจจะยากสำหรับผู้เล่นใหม่นิดนึงเนาะเนื่องจากว่านะคะเราจะต้องยิงตัวแอมบูลัสเนี่ยให้ล้มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการแฮกที่ด้านหลังค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอนะคะแล้วก็ป้องกันเนี่ยไม่ให้พวกลูกน้องของแอมบูลัสมาแฮกค่ะหรือว่ามาซ่อมนั่นเองเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมียานมารับตัวแอมบูลัสไปค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอมบูลัสเนี่ยก็จะดรอปมาอีกครั้งนะคะก็ให้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นจำนวน4ครั้งนะคะหรือว่าสามารถดูได้จากด้านซ้ายของจอเนาะมันจะมีบอกอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะออกจากภารกิจแล้วก็รอสุ่มชิ้นส่วนได้ค่ะในส่วนของ Trinity Prime นะคะตอนนี้ Trinity Prime ไม่มีให้หาในเกมแล้วนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถูกเก็บเข้าตู้ Vault ไปแล้วนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากหา Trinity Prime มาใช้เนี่ยคงต้องหาซื้อจากผู้เล่นนะคะซึ่งวิธีการซื้อหรือวิธีการเทรดเนี่ยก็สามารถไปดูได้จากคลิปวิธีการหาโลกิและโลกิ Prime เนาะเขาทำไว้ให้แล้วนะคะหรือหากใครนะคะไม่อยากซื้อเนาะก็สามารถรอให้ดีเอา Trinityออกตู้วอลมานะคะแล้วก็สามารถหาได้จากตอนนั้นค่ะซึ่งอาจจะมาเป็นช่วงระยะสั้นๆอาจจะเดือน2เดือนนะคะก็ถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกนะคะนะทุกคนแล้วนี่ก็คือวิธีการหา Trinity นะคะยังไงก็ตามถ้ามีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถไปกดติดตามกันได้ใน Twitch ซึ่งลิงก์จะอยู่ใน description ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคงต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ